สวัสดีค่ะเพจฮกหลงค่ะเรามาพูดจาภาษาต้นไม้กันนะคะตอนนี้ฝนตกแบบว่าหนักมากนะคะเพิ่งจะเบาลงปุ๊บนะคะแล้วก็เพื่อนๆคะถ้าใครมีต้นไม้ที่แบบว่าอยู่บริเวณที่เม็ดฝนนะคะตกลงมาเม็ดใหญ่ๆนะคะใบหนองฉีกหมดเลยนะคะเดี๋ยวจะต้องไปหลบนะคะเมื่อสักครู่สังเกตก่อนนะคะเวลาฝนตกปุ๊บให้เพื่อนๆสังเกตว่าต้นไม้ที่วางอยู่นะคะมันมีแบบว่าตรงไหนที่โดนแบบเม็ดฝนเยอะๆเพราะว่าใบน้องจะฉีกหมดเลยนะคะเช่นถุงเงินถุงทองนะคะต้นเล็กนี้นะคะสงสารน้องมากเพราะว่าน้องออกมาสวยเลยนะคะเพิ่งตัดใบออกไปเขาจะมีแบบใบเงินและใบทองคู่กันอยู่นะคะตอนนี้น้องฉีกเลยนะคะหางน้องฉีกซึ่งนางเป็นต้นไม้ที่ไม่แพงแล้วก็ให้ความสวยมากนะคะเป็นไม้มงคลที่แบบสวยนะคะด่างนะคะด่างเงินด่างทองในต้นเดียวกันถือว่าน้องเป็นต้นไม้มหัศจรรย์มากนะคะสำหรับอัญญานะคะโอเคก็นี่นะคะจะมาพูดจาภาษาต้นไม้กันนะคะเนื่องจากว่าฝนตกเยอะใบไม้เริ่มฉีกนะคะฉีกเยอะเลยที่แล้วก็แบบเอ้ยงงว่าแบบทำไมน้องใบฉีกเยอะจังนะคะเดี๋ยวต้องไปจัดการนะคะเนื่องจากว่าเม็ดฝนที่ตกลงมานะคะตรงนี้นะนางจะไปรวมกันเยอะๆแล้วนางก็ไหลลงมาปึ๊ก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 นะคะต้นไม้ก็จะแบบกระจายเลยนะคะเพื่อนๆเนาะโอเคอันไหนหลบได้หลบนะคะหลบได้หลบไปเลยนะคะแล้วก็อยากแบ่งปันว่าต้นอเมซอนเนี่ยนะคะต้นอเมซอนที่เป็นต้นไม้น้ำนะคะนางมียุงเยอะมากนะคะต้องขยันคอยเทน้ำออกแล้วก็ที่สำคัญนะคะนางเป็นแหล่งที่แบบว่าเพี้ยสีขาวๆชอบกินนะคะเพื่อนๆต้องคอยสังเกตแล้วก็ฉีดยาเพี้ยนะคะแต่ส่วนใหญ่อัญญาจะใช้เป็นยาสมุนไพรเนาะพอเป็นยาสมุนไพรปุ๊บเนี่ยมันก็ค่อนข้างเจือจางแล้วก็ต้องฉีดบ่อยนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวจะย้ายนางไปที่อื่นละเพราะว่ามันไม่คุ้มเนาะเพราะว่านางเป็นแบบแหล่งเพาะพันธุ์นะคะเชื้อรานะคะเพี้ยราสีขาวๆซึ่งสังเกตนางก็บ่อยแล้วเคยละเห็ดละหอบนางออกไปแบบไว้ไกลๆหน้าบ้านแล้วนางก็แบบไม่ชอบแดดนางก็จะโซมแต่จริงๆนางให้ใบสวยนะคะต้นนี้นะคะอเมซอนแล้วก็ดอกนางสวยมากนะคะแล้วปุ๋ยที่ใช้ก็จะเป็นปุ๋ยชนิดเดียวกับบัวนะคะบัวซึ่งบัวนะคะญาติเพิ่งตัดใบออกไปนะคะเพราะว่านางมีเพี้ยเยอะมากนะคะซึ่งเพี้ยอันนี้นะคะชอบเกาะกินต้นบอนนะคะต้นบอนจะแบบเพื่อนๆหน้าฝนสังเกตกกบอนนะคะถ้ามีเพี้ยเกาะเยอะๆนะคะนางจะมาดูดน้ำเลี้ยงของบอนแล้วบอนก็ค่อยๆ ย่อยแล้วก็น้องก็จะแบบไปดาวอังคารเลยนะคะกับดาวไปเลยนะคะตอนนี้นะคะบอนที่อัญญามีค่อนข้างเยอะจะเน้นเป็นสีชมพูนะคะไม่ว่าจะเป็นม่านนางพิมพ์นะคะแล้วก็จะมีจริงๆสวยนะเขาเรียกว่าวัวแดงปะวัวแดงเอ้ยไก่สุดสงวนเขาเรียกว่าไก่สุดสงวนใช่ไหมน่าจะใช่อะค่ะที่นางจะคล้ายๆม่านนางพิมพ์นะคะนางสวยแล้วก็เลี้ยงง่ายนะคะอย่าแนะนำเลยเป็นบอนใต้นะคะซึ่งสวยนะคะแล้วก็จะมีอีเหนาซึ่งเป็นใบสวยมากจะอยู่อีกมุมนึงนะคะอีกมุมนึงของบ้านอีเหนานะคะเพื่อนๆใครที่แบบว่ามือใหม่เลี้ยงบอนไม่ต้องซีเรียสเลยนะคะแต่ว่าแนะนำให้ CF นะคะในบอนที่แบบเอาหัวใหญ่หัวใหญ่ๆนะคะเพราะว่าก้านของเขาจะออกมาแบบแข็งแรงสมบูรณ์มากนะคะบอนหัวใหญ่ก็จะเป็นบอนที่แบบอยู่ในกลุ่มนะคะมีพี่ๆเขาขายกันเยอะอยู่นะคะอย่าไปซื้อบอนหัวเล็กนะคะเพราะว่าเขายังไม่กัดสีสวยอะเวลาเขาออกใบมานะคะอันนี้คืออัญญาแบ่งปันประสบการณ์นะคะเพราะว่าก็มือใหม่เหมือนกันเพิ่งเข้าวงการมาไม่นานนะคะสำหรับบอนเนี่ยประมาณปีนึงนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็ชอบความด่างบ้ากล้วยไม้นะคะแล้วก็สิ่งที่เลี้ยงแล้วแบบรู้สึกภูมิใจก็คือจะเป็นพูด่างแอปเปิลนะคะซึ่งมีต้นแม่พันธุ์เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้นะคะมุมนี้คือต้นแม่พันธุ์ของพูด่างแอปเปิลนะคะซึ่งนางยิ่งโตยิ่งสวยนะคะอัญญาเลี้ยงมาประมาณแบบ2ปีแล้วนะคะ
เลี้ยงนางแบบแรกๆก็ไม่ค่อยสนใจนะคะนางโดนแดดแล้วใบเผาไหม้ไปหมดเลยนะคะอันนี้คือนางกำลังฟื้นกลับมาแล้วก็ทำสแลนนะคะทำสแลนให้เขาแบบนี้นะคะเขาก็จะชอบเลยนะคะเขาชอบเลยนะคะต้นไม้ก็จะสวยขึ้นทันทีนะคะแสงสำคัญมากๆนะคะนอกจากการดูแลนะคะรดน้ำนะคะให้ปุ๋ยนะคะแล้วก็ให้อาหารเขาก็คือดินที่ดีนะคะส่วนใหญ่อันนี้จะใช้แบบดินก้ามปูแล้วก็ดินภูเขานะคะก็คือจ้างน้องชายนี่แหละค่ะขุดใส่ถุงมาเลยนะคะเป็นดินภูเขาเพราะว่ามันยังไม่มีแบบเคมีเจือปนนะคะเนาะประมาณนี้นะคะแล้วก็อัญญาชำนะคะวันนี้ชำนะคะก็จะมีภูด่างแอปเปิ้ลนะคะที่ชำไว้นะคะในกระถาง5นิ้วนะคะภูด่างแอปเปิ้ลเนี่ยเสน่ห์ของเขาเนี่ยน้องก็จะเหมือนกับถูกระบายสีน้ำนะคะซึ่งแบบเป็นสีผสมกันแบบสวยๆเลยนะคะนี่นะความสวยของภูด่างแอปเปิ้ลนี่ถือว่ามีเสน่ห์มากๆนะคะในสายตาอัญญานะนี่นะคะอัญญาชำไว้นะคะใบใหญ่นะคะเนื่องจากว่าอันนี้ใบใหญ่แล้วก็อันนี้จะเป็นภูด่างงาช้างนะคะหรือว่า Enjoy นะคะน้องจะมีแบบความเขียวอยู่ตรงกลางนะคะทุกใบน้องจะเขียวอยู่ตรงกลางแล้วก็จะเป็นด่างขอบนะคะด่างขอบแบบนี้นะคะเขียวกลางนะคะก็คือกระดูกเขียวสังเกตง่ายๆเลยนะคะกระดูกเขียวส่วนภูด่างแอปเปิ้ลกระดูกขาวก็คือตรงกลางขาวขอบเขียวนะคะแล้วก็เฉดของเขาเนี่ยจะเหมือนสีน้ำระบายออกมาเป็นศิลปะที่สวยงามนะคะส่วนตัวก็แล้วแต่ใครชอบนะคะแต่ญาติหลงรักนะคะเป็นภูด่างแอปเปิ้ลนะคะแล้วก็ใบเขาเนี่ยจะเหมือนแอปเปิ้ลหรือเป็นหัวใจนะคะกลมใหญ่แบบนี้นะคะซึ่งจะคนละทรงนะคะอันนี้จะเป็นใบยาวๆเห็นไหมคะอันนี้น้องยังเล็กอยู่นะคะนะน้องสวยมากนะคะภูด่างแอปเปิ้ลอันนี้ดอกไม้ไม่เป็นไรนะคะดอกไม้ปลิวมานี่นะคะแล้วก็อีพีนะคะอีพีด่างชำอยู่นะคะใบเล็กน้องฉีกแล้วนะคะก็คือฉีกข้างๆนะคะอีพีก็จะเป็นไม้แบบเลื้อยที่สวยเหมือนกันนะคะถ้าใครเลี้ยงต้นใหญ่ๆแล้วน้องมีฉีกแล้วนะคะยิ่งสวยเนาะมีเถาให้เขานะคะมีสิ่งที่ให้เขาเกาะนะคะมีสิ่งที่ให้เขาเกาะเขาก็จะเรียกว่าอะไรอ่ะแกนตั้งๆนะคะโอเคและอันนี้นะคะเป็นต้นไม้ที่มาแรงนะคะเมื่อวานอิเมจโจไดนะคะเพื่อนๆมากินไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆต้องลองสังเกตนะคะว่าสีเขียวเนี่ยมันจะกลืนไปกับอิเมจโจไดนะคะแล้วก็อันนี้ก็งงว่าเฮ้ยทำไมมันเหลือแต่ก้านต้องสังเกตต้นไม้ตัวเองนิดนึงนะคะทำไมน้องเหลือแต่ก้านนะอัญญาก็เลยแบบส่องๆแล้วแบบสะดุ้งเพราะว่าเป็นคนกลัวหนอนนะคะแต่ว่ากำจัดง่ายๆนะคะเพื่อนๆมีไม้คีบที่ปิ้งย่างนะคะหรือไม้คีบผ่าหรือแบบอัญญาใช้กรรไกรที่ตัดกิ่งไม้แล้วตัดชึบไปพร้อมกับอิเมจโจไดแล้วก็กิ่งเลยนะคะนี่นะคะนี่นะน้องแบบกินเหลือแต่ก้านนะคะอิเมจโจไดจะกินแบบนี้เสียดายมากนะคะเพื่อนๆลองสังเกตต้นไม้ตัวเองนะคะถ้าเหลือแต่ก้านโดเดนะคะนางซ้อนตัวเก่งนะเพื่อนต้องสังเกตที่ใบนะคะแหวกดูนะคะถ้ากลัวหนอนเหมือนอาญานะคะก็คือใช้ก้านกิ่งไม้ยาวๆนะคะกิ่งไม้ค้ำนะคะแหวกดูก่อนนะคะเพราะนางจะซ่อนตัวอยู่ใต้ใบนะคะใต้ใบใต้ก้านเราดูไม่ออกเลยเพราะว่าเขาจะสีเดียวกับต้นไม้ที่เราปลูกเนาะอันนี้จะเป็น Tree King นะคะเป็นต้นไม้กระแสที่มาแรงอยู่นะคะเพื่อนๆราคาก็แบบว่ายังจับต้องได้อยู่นะคะอันนี้เป็นไม้ชำเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็น Pink Spread นะคะก็คือเงินไหลมาด่างชมพูนะคะ Pink Spread อันนี้น้องแบบน้องกายล่างแล้วนะคะเพื่อนๆอันนี้จะคือเขาจะเรียกว่ากายล่างแล้วเพราะว่า1ใบมี3แฉกแล้วนะคะถ้าต้นนางเล็กๆเนี่ยนางจะแบบไม่ได้มีแฉกแบบนี้นะคะนางจะมีใบเดียวเนาะโอเคนะคะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นด่างชมพูนะคะเงินไหลมาด่างชมพูกำลังรอให้น้องแบบออกอันนี้อยู่นะคะเพราะว่าน้องเป็นแบบด่างทั้งใบนะคะด่างทั้งใบปุ๊บนะคะสังเคราะห์อาหารไม่ได้นะคะน้องก็เลยย่อยไปเลยนะคะก็รอใบใหม่ให้น้องขึ้นมานะคะถ้าน้องออกฟอร์มแบบอย่างนี้ค่ะน้องจะไม่ย่อยนะคะนี่นะสวยนะคะบัตเตอร์ไฟเขาจะเรียกว่าอะไรอ่ะแองเจิลบัตเตอร์ไฟเหรออันนี้จำชื่อแบบเรียกได้น่ารักมากนะคะหรือว่าเงินไหลมาด่างเหลืองนั่นเองค่ะนี่นะคะน้องย่อยนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆ น้องกำลังย่อยนะคะเนื่องจากว่า
นางด่างเยอะไปนะคะสังเคราะห์แสงไม่ได้นะคะแต่ถ้านางแบบเป็นลายๆแบบนี้นะคะเป็นลายๆเนี่ยนางจะอยู่ได้นะคะสังเคราะห์แสงได้แล้วนางก็สวยมีเสน่ห์มากๆนะคะเงินไหลมาด่างเหลืองนะคะราคาแรงอยู่ตอนนี้นะคะราคาแรงแต่ว่าแนะนำเลยนะคะอันนี้นะน้องมีรากแล้วนะคะเป็นรากอากาศนะคะดีใจมากนะคะเดี๋ยวจะหาไม้ตั้งให้เขานะคะหาไม้เกาะให้เขานะนี่นะคะเพื่อนๆมีรากแล้วเห็นไหมรากอากาศลอยขึ้นมาแล้วนะคะเขาบอกว่าต้นไม้ชนิดนี้เขามีรากอากาศลอยได้นะคะอันนี้จะเป็นด่างขาวอันนี้ด่างเหลืองตอนยอดอ่อนนะคะเพื่อนๆเขาจะใกล้เคียงกันนะคะนี่นะใกล้เคียงกันมากๆนะคะแต่ว่าถ้าดูฟอร์มแล้วเนี่ยฟอร์มด่างเหลืองจะอ้วนนะคะใบจะอ้วนนะคะฟอร์มด่างขาวเนี่ยใบจะแหลมนี่นะคะแหลมแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะโดนหลอกได้ว่าด่างเหลืองด่างขาวตอนที่เขาออกใบอ่อนมันจะออกสีใกล้เคียงกันมากนะคะเพื่อนๆดูนะนี่นะสีใกล้เคียงกันนะคะคนที่เข้ามาเล่นวงการใหม่ๆอย่างนั้นยาก็จะแบบถูกหลอกได้นะโอเคไหมแต่ก็โชคดีนะคะยังไม่เคยแบบเจอคนหลอกลวงนะคะส่วนใหญ่คนรักต้นไม้จะเป็นคนที่แบบจิตใจนี่งดงามระดับหนึ่งเลยนะคะเพราะว่ามันต้องมีความใส่ใจดูแลเขาเนาะโอเคนะคะเขาบอกว่าด่างขาวเนี่ยจะโตเร็วกว่าด่างเหลืองนะคะย่าก็ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าก็เพิ่งเลี้ยงเหมือนกันนะคะแล้วก็มีอีพีด่างนะคะอีพีด่างนี่นะคะอีพีใบฉีกแล้วนะคะน้องสวยนะจะสีขาวต้องระวังนิดนึงนะคะเจอแดดไม่ได้นะคะเจอแดดละลายเลยนะคะแล้วก็ใบใหม่มีความชีช้ำกระลำเปาะนิดนึงนะคะไม่เป็นไรต้นไม้นะคะมันก็เป็นสัจธรรมเดี๋ยวโตขึ้นมาใหม่เนาะโอเคนะคะมิลคอนเฟตตี้นะคะนี่นะคะอันนี้ได้มาราคาแรงมากแล้วก็ต้นจิ๋วมากนะคะพยายามประคบประหงมน้องอยู่เนาะนี่นะคะแล้วก็อันนี้เป็นเรียกอะไรพิงค์คอนเฟตเหรอพิงค์เฟตอันนี้ไม่แน่ใจชื่อนะคะแล้วก็ราคาก็ใช้ได้อยู่ประมาณ 2,000 บาทเนาะนางก็จะมีความชมพูอยู่ในเขียวนะคะนี่นะคะชมพูอยู่ในเขียวสวยๆพิงค์เฟตพิงค์เฟตมั้งแน่ใจนะคะแล้วก็จะมีทรีคิงนะคะที่สะสมอยู่เพราะว่าสักพักราคาคงจะดีนะคะเพื่อนๆแล้วก็นี่นะคะออมเพชรนะคะเขาแถมมาให้นะคะต้นจิ๋วริ้วน่ารักมากนะคะออมเพชรนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นด่างเหมือนกันใบเริ่มย่อยนะคะซื้อมาตอนที่เขากำลังช้ำอยู่นะคะนี่ก็ด่างเหลืองนะคะด่างเหลืองสังเกตว่าย่าจะมีด่างเหลืองกับด่างขาวค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าเป็นไม้วัยรุ่นเนาะไม้ในกระแสแล้วก็เราก็ยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะคะแล้วก็ภูด่างแอปเปิลเนี่ยเป็นสิ่งที่ชอบมากๆนะคะนี่นะเลี้ยงนาจนแบบได้ต้นแม่พันธุ์คือเป็นความภาคภูมิใจมากๆนะคะโอเคแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าใครมีเวลาสะสม EP นะคะก็สะสมไปเลยนะคะส่วนดั้งเดิมนะคะย่าเป็นคนที่สะสมนะคะสะสมนะอะคาราเดียมนะคะหรือว่าบอนสีนะคะสีจะมีเยอะแยะมากมายนะคะเดี๋ยวต้นเล็กๆนะคะถ้าแบบจริงๆอยากขายนะคะแต่ว่ามีปัญหาเรื่องการแพ็คกิ้งนิดนึงว่าไม่ชอบแพ็คนะคะแพ็คเพราะว่ามีประสบการณ์การซื้อมาแล้วก็เพื่อนๆแพ็คออกมาแบบแกะออกยากมากๆนะคะอันย่าก็เลยไม่ชอบแพ็คแต่ว่าจะพยายามแพ็คแบบเบาๆนะคะล่าสุดอันย่าขายผู้ด่างแอปเปิลไปนะคะลูกค้าก็บอกว่าแพ็คดีมากนะคะก็คือแพ็คแบบไม่ค่อยติดเทปเท่าไหร่นะคะเน้นกระดาษพันนะคะแล้วก็เน้นแบบใส่ลัง2ชั้นอะไรประมาณนี้ก็ดีใจค่ะส่งวันนี้นะคะพรุ่งนี้ลูกค้าได้รับเลยนะคะส่ง Fat Egg Paste ให้นะคะโอเคค่ะเพื่อนๆค่ะใครมีอะไรจะสอบถามหรือว่าจะแบ่งปันเห็นต้นไม้อันไหนที่แบบว่าขอแบ่งหน่อยแล้วก็แบบไม่ซีเรียสว่าปลูกเองดูแลเป็นนะคะขอคนที่ดูแลเป็นนิดนึงนะคะเพราะว่าแม่ค้าเองนะคะก็ไม่ได้มีประสบการณ์มากเท่าไหร่นะคะก็คือเรียนรู้กันเองเรียนผิดเรียนถูกแบบนี้ไปเนาะโอเคค่ะเพื่อนๆค่ะแล้ววันนี้อัญญาก็รีวิวประมาณนี้ก่อนนะคะถ้าใครชอบอะไรนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะผู้ด่างแอปเปิลนะคะผู้ด่างงาช้างนะคะ EP นะคะ Tree King นะคะแล้วก็ไอเยลโลอะไรเยลโลไม่รู้เยลโลอะไรนะคะด่างขาวด่างเหลืองนะคะชื่อก็ยังไม่ค่อยรู้สักเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆโอเคค่อยๆเรียนรู้กันไปแล้วก็อีกตัวนึงนะคะที่อัญญาได้มาอันนี้นะคะเขาจะเรียกว่ารวยไม่เลิกด่างนะคะรวยไม่เลิกด่างต้นนี้นะคะราคาที่อัญญาได้มามันมี2หน่อนะคะ350บาทนะคะแล้วอัญญาก็ไปให้ร้านต้นไม้นะคะใส่
ขยายให้เพราะว่าเขาส่งมาแบบเป็นแบบห่อเล็กๆแบบนี้มานะคะกระถางจิ๋วๆนะคะอันนี้ก็จะไปร้านต้นไม้ร้านประจำนะคะแล้วพี่เขาก็จะน่ารักนะคะจะชําให้เราแบบนี้แล้วเราก็เอากลับมาบ้านนะคะก็จะเหมือนต้นพวกนี้เลยก็จะเอาไปให้พี่ๆเขาช่วยชําให้นะคะสังเกตว่ากระถางน้องจะเหมือนกันนะคะไม่ค่อยชอบความเลอะเทอะสกปรกเท่าไหร่นะคะส่วนตัวแต่รักต้นไม้เพราะฉะนั้นก็เลยแบบยกไปที่ร้านให้พี่เขาชำดีกว่านะคะแล้วก็อัญญาจะพยายามนะคะก็สำหรับคนที่ไม่ชอบความเลอะเทอะไอ้หนูดีครับเห็นไหมลูกชายหนูดีครับไอ้น้องนะคะน้องแอบมองมามีทำอะไรนะคะหนูดีครับประมาณนี้นะคะแล้วก็สิ่งที่ระวังนิดนึงนะคะน้องแมวนะคะหนูดีไม่เท่าไหร่นะคะหนูแดงเขาชอบข่วนใบนะคะกัดใบเล่นข่วนใบเล่นเพื่อนเพื่อนมีแมวต้องระวังนิดนึงนะคะน้องคงหมั่นเคี้ยวอะไรเงี้ยแบบกลัวแย่งความรักหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าน้องแบบเผลอไม่ได้นะคะน้องตบใบขาดหมดนะคะเพื่อนเพื่อนโอเคค่ะวันนี้นะคะอัญญารีวิว108ก็ขอลาไปก่อนนะคะฝากเพจฮกหลงเทียนย่าหลงไหลหน่อยนะคะเนื่องจากว่าชื่อเพจนี้เป็นเพจที่แบบดั้งเดิมนะคะไม่รู้จักต้นไม้มาก่อนนะคะเห็นเพื่อนๆโพสต์ขายใบอะไรสีชมพูสวยจังเลยนะคะเนื่องจากว่าเป็นคนชอบสีชมพูอยู่แล้วนะคะก็เลยชื่อเพจเป็นชื่อต้นไม้ต้นแรกที่เราหลงไหลก็คือฮกหลงนั่นเองนะคะเป็นไม้ใบนะคะราชินีใบที่สวยมากๆนะคะไม่ต้องรอดอกน้องออกใบก็งดงามเลยนะคะโอเคฝากเพื่อนๆหน่อยนะคะไม้ในบ้านนะคะไม้ปลูกเองนะคะไม้ที่ไม่ได้อบตู้นะคะย่าไม่มีตู้อบแล้วก็แบบไม่ค่อยชอบการอบเท่าไหร่นะคะแรกๆอบเป็นบ้าเป็นบอนะคะอบจนบ้านรกไปหมดเลยนะคะหลังๆปล่อยตามธรรมชาติเลยนะคะเราไม่ได้เพาะเพื่อการพาณิชย์เราเพาะเพื่อความสวยงามเพราะฉะนั้นก็เลี้ยงตามธรรมชาติแบบนี้เลยค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะคะถ้าสนใจยังไงก็ไลน์มาที่ LINE @anyabox นะคะส่วนวันนี้นะคะพูดจาภาษาต้นไม้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ